ันนี้คืนวันศุกร์แล้วนะครับหัวข้ามรถติดมากนะครับก็ในส่วนของการจราจรก็มีการแก้ไขปัญหาจราจรหลายจุดนะครับฝนตกเมื่อตอนเย็นเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรครับในส่วนของศูนย์ป้องกันนะครับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของตลอหรือแท็กติกนะครับเรามีการประสานงานร่วมกันวันนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการยึดมาทั้งหมดนะครับเรามีงานหน่วยงานนะที่ร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้นะครับก็นำโดยท่านผู้ว่าการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ท่านผู้กำกับที่คุมกำลังหน่วยสยบไปรีมานะครับเรามีการนำตัวเด็กมาทั้งหมด48รายนะผู้ใหญ่แค่4รวมแล้ว102ก็ถือว่าเยอะนะครับในส่วนของพื้นที่นี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปที่ตำรวจนครบาล9นะครับก็ได้รับคนร้องเรียนว่าในพื้นที่ของตำรวจนครบาล77นะมีข้อมูลของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามานะครับว่ามีกลุ่มเยาวชนเด็กแว้นเนี่ยนะก่อความเดือดร้อนขึ้นมาที่จะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกวดขันในพื้นที่ที่มีความเข้มอยู่แล้วนะครับก็สารเสพติดหรือกลุ่มเยาวชนที่เสพสารเสพติดจากกลุ่มเด็กแว้นไม่มีนะครับแต่จะถึงอย่างไรนะครับต้องมีการเก็บดีเอ็นเอของน้องๆเยาวชนรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยเก็บ 98,000 นะครับแล้วก็ตรวจร้านนะครับปล่อยแถวระดมตรวจร้านไปตั้งเมื่อตอนบ่ายนะตรวจร้านทั้งหมด63ร้านนะยึดของกลางที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดนะที่คาดว่าจะไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ13รายเราส่งตรวจสอบทั้งหมดการเสียงดังเกินมาตรฐาน 32,000 ปรับเต็มราคานะครับวันนี้มีสำนักมากที่ใหญ่ในส่วนของกรมควบคุมโรคพิษนะครับมาร่วมกับเราด้วยนะครับการตรวจแล้วก็มาเจ็บนะครับช่วยประสานกับพนักงานสอบสวนสนพื้นที่นะครับว่าเมื่อพ่อแม่มาติดต่อบุตรหลานของท่านนะครับก็ขอให้สอบในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับว่าพ่อคุณแม่ทำงานอะไรยังไงนะครับเราก็สงสัยอยู่นะครับว่าน้องๆมีมือถือนะครับมีมอเตอร์ไซค์ออกมามีเงินไปแต่งร้านพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรอันนี้ต้องเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเหมือนกันนะครับ